กีวีสรรพคุณและข้อควรระวังกีวีเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใยอาหารวิตามินเควิตามินซีวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 B12 ธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสและสังกะสีนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วกีวียังมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันและรักษาอาการต่างๆได้ดังนี้ช่วยบำรุงครรภ์กีวีมีโฟเลตหรือวิตามิน B9 ปริมาณสูงมากทั้งนี้โฟเลตเป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างสารพันธุกรรมจำเป็นต่อทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างสูงเนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นคุณแม่ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์จึงควรรับประทานอาหารที่มีโฟเลตเป็นประจำทั้งก่อนและในระหว่างตั้งครรภ์หากรับประทานกีวีเป็นประจำย่อมทำให้เซลล์เม็ดเลือดมีสุขภาพดีและส่งผลทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยช่วยลดความดันโลหิตกีวีมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุส่วนสำคัญในการช่วยลดความดันโลหิตควบคุมของเหลวที่อยู่ในเซลล์การรับประทานกีวีจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความดันโลหิตลงได้นอกจากนี้กีวียังมีแพคตินที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีความสมดุลขึ้นเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจกีวีมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำส่งผลให้เผาผลาญไขมันในร่างกายได้เร็วขึ้นทำให้หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงมีสุขภาพดีมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจยิ่งไปกว่านั้นกีวียังมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานหรือการแข็งตัวของเลือดได้ป้องกันโรคหวัดต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกีวี1ผลอุดมไปด้วยวิตามินซีในปริมาณสูงถึง161มิลลิกรัมหากรับประทานกีวีวันละ2ผลช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินซีให้ร่างกายได้อย่างเพียงพอซึ่งวิตามินซีก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงส่งผลช่วยในการป้องกันไข้หวัดไข้หวัดใหญ่การติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้รวมทั้งช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยบำรุงสายตาในกีวีมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาทำให้ดวงตากระจ่างใสการมองเห็นดีขึ้นและห่างไกลจากโรคประสาทตาเสื่อมมากขึ้นแก้ปัญหาท้องผูกกีวีอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มกากใยอาหารได้ผู้ที่มีปัญหาท้องผูกบ่อยๆแนะนำให้รับประทานกีวีวันละ 2-3 ผลเพราะกีวีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและกระตุ้นการลำเลียงอาหารภายในลำไส้ซึ่งมีผลช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีช่วยลดน้ำหนักการรับประทานกีวีเป็นประจำจะช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงได้เนื่องจากกีวี1ผลให้พลังงานเพียงแค่55กิโลแคลอรี่เท่านั้นอีกทั้งกีวียังเป็นแหล่งของไฟเบอร์ชั้นดีเมื่อรับประทานเข้าไปจะรู้สึกอิ่มเร็วทำให้ความอยากรับประทานอาหารในแต่ละมื้อลดน้อยลงข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกีวีก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อยเป็นเวลา2สัปดาห์เพราะกีวีจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าอาจมีผลทำให้เลือดไหลออกมามากในระหว่างที่ผ่าตัดได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเลือดออกง่ายการรับประทานกีวีอาจมีผลทำให้เกิดเลือดการแข็งตัวช้าลงโดยจะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกีวีหรือรับประทานในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเกิดอาการแสบปากแสบคอแสบลิ้นคล้ายกับเวลารับประทานสับปะรดได้เนื่องจากทั้งสองชนิดเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน